สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับในวันที่26กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงการตีบอสเมกานะครับเป็นเจ้าเมกาเซอร์ไนท์นั่นเองนะครับโดยมาพร้อมกับกิจกรรมอย่างเหล่าผู้กล้าในตำนานนะครับโดยเมกาเซอร์ไนท์นะครับเป็นโปเกมอนสวมกอดประเภทพลังจิตแฟรี่นะครับซึ่งในโปเกเด็กซ์ได้กล่าวไว้ว่าเมกาเซอร์ไนท์นะครับมีลักษณะเกือบทั้งตัวเป็นสีขาวยกเว้นผมที่ยังคงเป็นสีเขียวกระโปรงยาวและกว้างขึ้นคล้ายชุดเจ้าสาวแขนมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและมีส่วนยื่นแหลมคล้ายถุงมือหนามบนใบหน้ามีขนาดใหญ่และงอโค้งขึ้นผมสั้นลงและม้วนแน่นมีเขาสองอันที่กลางอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการแสดงออกของหัวใจของโปเกมอนตัวนี้เมกาเซอร์ไนท์สามารถใช้พลังจิตมหาศาลเมื่อรับรู้ภัยของเทรนเนอร์จะใช้พลังไซโคเอนเนอร์จีในการปกป้องอีกทั้งยังสามารถสร้างหลุมดำขนาดเล็กได้โดยการบิดมิติอีกด้วยซึ่งในการตีบอสเมกาเซอร์ไนท์นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้โปเกมอนที่มีท่าโจมตีประเภทพิษโลหะและก็ผีนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของเจ้าโปเกมอนตัวนี้นั่นเองนะครับและควรมีเพื่อนร่วมทีมประมาณ 2-3 คนขึ้นไปและอย่าลืมเปิดปาร์ตี้เพื่อช่วยเพิ่มพลังในการจัดการกับเจ้าน้องเมกาเซอร์ไนท์ให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับเมื่อเพื่อนๆตีบอสเมกาเซอร์ไนท์สำเร็จแล้วนะครับจะได้รับหินสำหรับวิวัฒนาการเมกาเซอร์ไนท์และมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับเซอร์ไนท์ที่มีโอกาสเป็นสีชายนี่ด้วยนะครับสำหรับ CP 4ดาวของเซอร์ไนท์นะครับจะอยู่ที่1767นะครับและถ้าได้บูสต์สภาพอากาศว้าวและมีเมฆเนี่ย CP จะสูงถึง2209เลยทีเดียวนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับกับการตีบอสเมกาในครั้งนี้แล้วก็ได้4ดาวสีชายนี่ของเซอร์ไนท์กันทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ